เกรซการกล้าวลงละครหลังคาใบบัวช่องอมรินทร์ทีวีลั่นทำงานมา20ปียังไม่เคยรับบทคนจนขนาดนี้มาก่อนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งละครครึ่งปีหลังของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่น่าจับตามองอีกเรื่องอย่างหลังคาใบบัวอีกทั้งยังได้นักแสดงมากฝีมืออย่างเกรซการกล้าวมารับบทสิมลานางเอกสาวบ้านจนที่ต้องทำตัวรวยเพื่อจับผู้ชายมีฐานะพร้อมประกบคู่กับพระเอกสุดหล่อ อย่างหนุ่มไม้วริศที่ต้องมารับบทคนจนที่ต้องทำตัวรวยเพื่อจับผู้หญิงมีฐานะเช่นกันซึ่งสาวเกรซก็ได้เล่าถึงบรรยากาศการถ่ายทำละครเรื่องนี้พร้อมเผยความยากกับบทบาทสาวบ้านจนที่ทั้งชีวิตในวงการ20ปียังไม่เคยเล่นบทที่ฐานะจนได้ขนาดนี้มาก่อนทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้สัมภาษณ์เพื่อพูดคุยกับสาวเกรซการกล้าวถึงการถ่ายทำหลังคาใบบัวโดยเจ้าตัวบอกว่าฉ่ำมากเพราะมีฝนตกเนื่องจากที่บ้านเป็นหลังคาใบบัวตามชื่อเรื่องเลยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าหลังคาใบบัวคืออะไรคือหลังคามันเล็กเท่าใบบัวถามถึงบทของตนเป็นคนจนมากๆตนก็บอกว่าตั้งแต่20ปีในวงการบทนี้คือจนที่สุดอย่างบรรยากาศการถ่ายทำตนก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะมันสนุกท้าทายและเป็นอะไรที่ใหม่มากหลายคนอาจจะงงกับชื่อเรื่องแต่พล็อตเรื่องมันพีคมากเนื่องจากตนต้องเป็นคนจนที่รับเป็นคนรวยเป็นลูกคุณหนูที่ต้องการอัพเวลตัวเองทางพ่อคือสนับสนุนให้ลูกหาผู้ชายรวยมีตั้งเท่าไหร่ก็ประโคมตัวลูกให้สวยที่สุดและให้ลูกไปออกงานสังคมเพื่อจับผู้ชายรวยทางพระเอกก็จนหวังจะมาจับผู้หญิงรวยเหมือนกันโดยจะมาจับตนพอจนกับจนมาเจอกันเลยสนุกเลยทางแม่เอชุติมาก็เป็นคนที่ร่วมมือกับพ่อที่จะผลักดันตนไปในทางที่ผิดแต่ตนก็ไม่ได้ที่จะทำผิดศีลธรรมอะไรและเชื่อว่าความสวยของตนสมควรที่จะได้อีกทั้งตนได้ร่วมงานกับทางแม่เอเหมือนมีเพื่อนเพราะชวนเล่นTikTokทั้งวันบอกอีกว่าแม่เที่ยวกลางคืนบ่อยบางวันมาแอบไม่ได้นอนตนก็เข้าใจงานของแม่เป็นแบบนี้แต่แม่เอยังไม่มีชวนไปเที่ยวร้านของเขาเลยถามถึงความยากของบทคนจนที่ได้รับตนก็บอกว่ามันไม่ได้ยากแต่แค่ว่าตนต้องทำความเข้าใจถึงคนที่ไม่มีและต้องสร้างโลกอีกใบให้กับตัวเองเพื่อให้ดูรวยเหมือนมีโลกสองใบที่จะโกหกตัวเองตลอดเหมือนเล่นละครซ้อนละครมันสนุกดีเพราะก็ไม่เคยเล่นและใหม่สำหรับตัวเองละครเรื่องนี้มันก็ได้ตีแผ่ชีวิตของคนจนที่อยากรวยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินที่จะดำรงชีวิตฉะนั้นเรื่องนี้มันเลยตีแผ่ความคับแค้นใจของคนจนที่อยากรวยสุดท้ายตนก็ฝากละครเรื่องนี้ว่าอยากให้ทำความเข้าใจและฝากคนดูเพราะภาพแสงสวยมากงานก็ดีมากเพราะถ่ายหนึ่งฉากเปลี่ยนหลายมุมกล้องตนก็อยากฝากแฟนๆเป็นกำลังให้ด้วยจะออนแอร์ให้ชมเร็วๆนี้